และแล้วก็มาถึงเวลาที่หลายคนรอคอยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ทาทายังจะมาเยี่ยมเดือนเราที่นี่ตอนนี้เนี่ยมานั่งสวยงามสวยเกิดอยู่ตรงหน้านี้แล้วสวัสดีครับทาทาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณมากค่ะชอบมากเพลงเมื่อกี้นี้ชอบเหมือนกันเลยชอบแบบว่าจะไม่กลับบ้านถ้าไม่มีเธอ ได้เลยฮะทาทาครับหลายๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยการมาของทาทาคราวนี้ก่อนมาเนี่ยก็จะบอกว่าใครมีคำถามอะไรให้ฝากไว้เดี๋ยวฝากถามทาทาให้เองโอ้ดีเลยค่ะดีมากปรากฏว่าคำถามที่คนถามมาเยอะมากๆเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทาทาสุขภาพเป็นยังไงบ้างหายดีแล้วหรือยังดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะดีขึ้นค่ะตอนแต่ตอนนี้ก็มีปัญหายังคงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ตอนนี้เป็นกรดไหลย้อนอ๋อเป็นกรดไหลย้อนเสียงก็อาจจะแหบๆนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคค่ะรักษาอยู่หายไปไวนะคนเป็นเยอะค่ะโรคนี้ถูกต้องครับค่ะบางคนแล้วก็แล้วแต่คนด้วยว่าจะเป็นใครจะเป็นอาการยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็ระวังกันด้วยหายไปไวนะครับขอบคุณค่ะครับผมทาทาครับพูดถึงเรื่องสุขภาพผ่านไปมาถึงอัลบั้มนี้ Ready for Love ค่ะเป็นทั้งชื่ออัลบั้มแล้วก็เป็นทั้งชื่อเพลงด้วยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย Ready for Love กำลังแต่อันดับขึ้นท็อป5ของ Eazy แล้วแล้วเป็นโอกาสดีมากๆที่ทาทายังมาอยากบอกอะไรกับคนฟังตรงนี้เลยครับอยากขึ้นอันดับ1ค่ะ เพราะฉะนั้นใครชอบไม่ต้องช่วยโหวตนิดนึงนะฮะอยากขึ้นไปอยู่อันดับที่1ค่ะก็ช่วยกันโหวตด้วยนะคะสำหรับเพลง Ready for Love นะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลที่2 My Bloody Valentine ค่ะเมื่อกี้เพิ่งดูมิวสิกวิดีโอไปเป็นยังไงบ้างเล่านิดนึงยังไม่อยากเล่าแต่ยังไม่อยากเล่าแต่ว่าสวยค่ะสวยดีสวยดีสวยเหมือนวันนี้หรือเปล่าเนื่องจากว่าปกติเราเห็นทาทาในหน้าปกซีดีในโปสเตอร์ปรากฏว่าก็จะเป็นทรงผมที่เราคุ้นเคยกันแล้วแต่มาวันนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะตัดผมไปอีกค่ะนี่นานหรือยังคะเนี่ยนานค่ะก็จะตัดไปเรื่อยๆค่ะบอกแฟนคลับตั้งแต่แรกแล้วว่าจะตัดไปเรื่อยๆนะคือก่อนแรกก็ไม่อยากมาสั้นขนาดนี้เพราะกลัวแฟนคลับตกใจไงฮะแต่เดี๋ยวจะตัดไปเรื่อยๆค่ะคืออัลบั้มชุดนี้จะไม่ได้เห็นทาทาผมทรงเดียวแม่เลดี้กาก้าเขายังเปลี่ยนใช่ไหมยังเปลี่ยนตลอดเวลาเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ต้องคอยติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปพูดถึง My Bloody Valentine เดี๋ยวกำลังจะเปิดที่ Easy FM ด้วยนึงฮะเป็นเพลงนึงอะนะคะที่จริงๆแล้วค่ะว่าค่อนข้างต้องใช้ imagination สูงต้องใช้ความคิดสูงว่าเวลาจะร้องออกมาจะร้องออกมายังไงเพราะว่าวาเลนไทน์โดยมากคนจะคิดถึงแต่วันหวานชมพูถึงเราจะไม่มีคู่แต่เรามองคนอื่นมีคู่เราก็ควรจะรู้สึกดีให้เขาแต่เพลงนี้มันค่อนข้างเป็นวาเลนไทน์เลือดฉะนั้นมันแอบแบบต้อง imagination สูงนิดนึงนะคะเห็นว่ามันยังไงทำไมสีมันถึงดุเดือดขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยได้ฟังก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เป็นเพลงที่เข้าข่ายประเภทแบบว่าสามารถเปิดไปปุ๊บพอจบแล้วย้อนกลับมาใหม่วนๆได้ฟังหลายๆรอบเลย อันนี้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอ้าวต้องลองฟังดูThe sparks are flying, not the type that we need.
ทาทาครับเพลงนี้ติดหูมากมากมากค่ะแล้วจะบอกว่าเข้าขายอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นเพลงที่พอจบปุ๊บเราสามารถกดฟังใหม่อีกรอบหนึ่งได้เลยแล้วก็วนอยู่เรื่อยๆได้เลยด้วยทุกคนชอบเพลงนี้มากแต่คือถ้าเปิดตัวด้วยเพลงนี้เปิดเป็นซิงเกิลแรกเนี่ยมันดูไม่ค่อยเป็นทันทยังทันทยังจะต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปิดแล้วแบบว่าป๊อปแดนซ์นิดนึงใช่คือคักนิดนึงค่ะทาทาครับได้ข่าวว่าวันที่9จะเกิดอะไรขึ้นกับความพิเศษของทาทายังก็จะมีการเปิดตัวอัลบั้มอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีมินิคอนเสิร์ตของทาทานะคะจัดขึ้นที่สนามบินดอนเมืองเราจะปิดบางส่วนของสนามบินนะคะว้าวเราจะปิดบางส่วนของสนามบินแล้วก็จะเกิดแบบปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งก็อยากจะเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหมดนะคะแล้วก็แฟนคลับไปให้กำลังใจกันในวันนั้นด้วยนะคะแสดงว่าถ้าพี่เป็นคนฟังอยากให้กำลังใจทาทาแล้วไปร่วมงานก็ไปได้เลยไปได้เลยค่ะว้าวแจ๋วอย่าลืมนะครับวันที่9เดือน9ปี09สุดท้ายแล้วครับทาทาพูดอะไรกับคนฟังอีซี่ FM กับอัลบั้มล่าสุดของทาทาตอนนี้ตอนแรกอย่างคือก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะคุณ Eazy FM มากนะคะที่คือแบบว่าเปิดเพลงทาแล้วก็ตอนนี้ก็ไต่ชาร์ตขึ้นไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะก็อยากจะขึ้นมาอยู่อันดับ1นะคะยืนยันนะฮะทำให้ชื่นใจกันนิดนึงแล้วกันนะไม่กี่วันก็ยังแฮปปี้ยังไงก็ช่วยโหวตกันมาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากนะคะอัลบั้ม My Ready for Love แล้วก็ซิงเกิลที่2 My Bloody Valentine นะคะมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวจะได้พบกันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นภาพที่คนไม่เคยเห็นแล้วก็ฝากผลงานดีๆแล้วก็อย่าซื้อเทปพีซีดีเทียนนะคะอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทายังมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จกับอัลบั้มนี้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาร์ตเพลงสากลอันดับหนึ่งของคนไทย Easy Top Number 3 FYI Merry Christmas Mr. Lawrence Number 2 AA Nothing Else I Can Say